บทความดีๆเรื่องความอยากของฉันชายชราคนหนึ่งเดินทางไปเที่ยวรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดเพราะว่าได้ยินคำเล่าขานมาว่าวิวพระอาทิตย์ตกที่ริมชายหาดแถวนี้คือวิวอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยและเนื่องจากชายชราให้ทิปหนักมากเด็กยกกระเป๋าจึงได้ขออาสานำทางชายชราไปที่ชายหาดแห่งนั้นด้วยตัวของเขาเองอีกประมาณ2ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วท่านอาจจะต้องเดินเล่นรอก่อนนะครับเด็กยกกระเป๋าแนะนำอย่างอ่อนน้อมชายชราก็เอ่ยถามแล้วเธอว่าอย่างไรล่ะพ่อหนุ่มวิวอาทิตย์ตกที่ว่านี้คุ้มค่ากับเวลา2ชั่วโมงในการรอไหมเด็กยกกระเป๋าแสแยยิ้มก่อนที่จะพูดว่าผมก็ว่ามันสวยดีนะครับเพียงแต่ว่าผมเห็นบ่อยแล้วก็เลยไม่ค่อยจะอินสักเท่าไหร่ว่าแต่ท่านเดินทางไกลมาขนาดนี้เพียงแค่เพื่อมาดูวิวอาทิตย์ตกสินะครับถ้าอย่างนั้นไม่ว่ามันจะสวยไหมผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ชายชราได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะให้ทิปเพิ่มแล้วก็เดินจากไปหลังจากนั้นผ่านไปชั่วโมงกว่าฝนก็เริ่มตั้งเขาเด็กยกกระเป๋าเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกใจเสียไม่ใช่น้อยเขาเป็นห่วงชายชราคนนั้นมากกลัวว่าจะไม่ได้ดูวิวอาทิตย์ตกอย่างที่เขาตั้งใจไว้แล้วสุดท้ายฝนก็ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงเด็กหนุ่มแงนหน้ามองสายฝนแล้วก็ถอนหายใจน่าสงสารลุงคนนั้นจริงๆป่านนี้ก็คงจะกลับเข้าห้องพักแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กยกกระเป๋าก็เดินทางมาที่รีสอร์ทเพื่อทำงานตามปกติเขาได้เดินผ่านชายหาดยามเช้าเพื่อรับลมทะเลและอากาศที่สดชื่นเหมือนกับทุกวันแล้วทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นชายชรากำลังเดินเล่นอยู่แถวนั้นพอดีเด็กยกกระเป๋าเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปหาในทันทีท่านครับผมต้องขอโทษจริงๆผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีพายุฝนชายชราหันมาทำหน้างงฝนตกไม่ใช่ความผิดของเธอซะหน่อยเด็กยกกระเป๋าได้สังเกตเห็นสีหน้าอันเปี่ยมไปด้วยความสุขของชายชราจึงได้เอ่ยถามถ้าผมเดาไม่ผิดเมื่อวานนี้ท่านจะต้องไม่ได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกเป็นแน่แล้วทำไมท่านถึงดูมีความสุขจังเลยล่ะเพราะถ้าเป็นผมอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลลงทุนลงแรงเสียเงินเสียเวลาแต่กลับไม่ได้ในสิ่งที่หวังผมก็คงจะเซ็งหน้าดูชายชราจึงกล่าวว่าสมัยที่ฉันยังเด็กๆนั้นฉันชอบกินเค้กช็อกโกแลตมากๆเลยล่ะทุกครั้งที่แม่ซื้อมาให้ฉันกินฉันก็จะกินอย่างอร่อยตลอดเลยแต่เพราะว่าบ้านของฉันจนมากจึงไม่ได้กินบ่อยอย่างที่ต้องการขนาดนั้นในตอนนั้นฉันคิดเสมอว่าเมื่อฉันโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันก็จะทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็จะซื้อเค้กช็อกโกแลตมากินจะซื้อกินเยอะๆเลยเพราะฉันต้องการมันถ้าทำแบบนั้นฉันคงจะมีความสุขแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยจนถึงช่วงที่ฉันอยู่วัยรุ่นสิ่งที่วาดฝันไว้ในวัยเด็กก็เป็นจริงอย่างง่ายดายตอนนี้ฉันได้กินเค้กช็อกโกแลตอย่างหนำใจแล้วแต่เธอรู้อะไรไหมมันกลับไม่ทำให้ฉันพึงพอใจได้เลยเด็กหนุ่มยกกระเป๋าได้ฟังก็สงสัยอ้าวมันเป็นสิ่งที่ท่านอยากกินมากไม่ใช่หรอชายชราจึงกล่าวว่าเพราะว่าฉันกินมากไปจนเบื่อนะสิหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าถ้าอยากมีความสุขจะต้องมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดมีบ้านมีรถมีภรรยาสวยๆสักคนถ้าฉันพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว
ฉันก็คิดว่าฉันก็คงจะมีความสุขแน่ๆแต่ปรากฏว่าเมื่อฉันอายุได้50ปีบัดนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วแต่กลับมีปัญหามากมายเข้ามาด้วยแทนที่จะเป็นความสุขกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการซ่อมแซมบ้านรถก็เก่าเกินเพราะว่าซื้อมานานแล้วภรรยาก็เอาแต่บ่นฉันมีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกสุดท้ายสิ่งที่ฉันหามาได้ทั้งหมดนี้ไม่ใกล้เคียงกับคำว่าพึงพอใจเลยสักนิดเด็กหนุ่มยกกระเป๋าได้ฟังก็ถึงกับอึ้งแต่ก็ยังสังเกตเห็นว่าใบหน้าของชายชราในตอนนี้นั้นไม่ได้มีความทุกข์เลยเขาดูเป็นชายชราผู้ร่ำรวยและเปี่ยมไปด้วยความสุขถ้าท่านมีทุกอย่างที่ต้องการแต่กลับไม่พึงพอใจแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้ท่านเป็นดังเช่นทุกวันนี้ชายชรายิ้มแล้วก็พูดว่ามันก็คือการเข้าใจจิตใจที่แท้จริงของตัวเองยังไงล่ะหลังจากนั้นฉันก็ใช้เวลาในการนั่งคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหากความอยากได้อยากมีล้วนไม่ได้สร้างความสุขให้ฉันแล้วฉันควรจะทำยังไงกับความรู้สึกนั้นดีการเข้าใจจิตใจของตัวเองนั้นรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันและความปรารถนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความไม่รู้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่มาของอารมณ์คือสิ่งใดถ้าเข้าใจธรรมชาติของตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งเมื่อถึงตอนนั้นความสุขสงบที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นสิ่งที่เราเคยตีความว่าน่ากลัวกลับกลายเป็นสิ่งที่งดงามเพียงเฝ้ามองข้างในจิตใจของเราเท่านั้นรับรู้แล้วก็ตีความวัตถุใดๆที่มาสัมผัสกับความรู้สึกของเรามันทำให้เรารู้สึกสบายหรือว่าทำให้เราอึดอัดควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้แล้วไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเราควบคุมตัวเราโดยเด็ดขาดเด็กยกกระเป๋าได้ฟังก็พูดว่าน่าทึ่งจริงๆครับเป็นแนวคิดที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆครับท่านตอนนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะเราจะไม่มีวันพบความสุขที่แท้จริงเว้นเสียแต่ว่าเราจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเสียก่อนการที่ท่านไม่ได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกแต่ก็ยังยิ้มอย่างมีความสุขเช่นนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าวิธีการที่ท่านรับสิ่งต่างๆนั่นเองมันไม่เกี่ยวกับวัตถุแต่มันเกี่ยวกับว่าเรามองมันอย่างไรชายชรายิ้มแล้วก็พูดว่าใช่แล้ววิวพระอาทิตย์ตกนั้นก็ไม่ต่างจากเค้กช็อกโกแลตในวัยเด็กของฉันเลยนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนักหนาก็อาจจะไม่ได้นำพามาซึ่งความสุขอย่างที่เราคิดก็เป็นได้มันก็แค่ทำให้เรารู้สึกดีชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายแล้วชีวิตต้องเผชิญทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์สลับกันไปเพียงแต่ว่าหากเราเข้าใจตัวเองทำความเข้าใจอารมณ์ต่างๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็อาจจะทำให้เรามองชีวิตแตกต่างออกไปความคาดหวังและความผิดหวังจะไม่ทำร้ายคุณอีกต่อไปหากคุณเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง